ในคลิปนี้นะทุกคนเราทำการเล่น Minecraft นะครับแบบหาปุ่มนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่แพ้นะครับต้องเสียเงิน100บาทให้กับคนที่ชนะนะทุกคนก็ในวันนี้ผมไปทำการโกงที่แฟนไก่ไทม์นะครับด้วยการใช้เอ็กซ์เรย์และแต่เอ็กซ์เรย์ในครั้งนี้นะครับมันสามารถที่จะปิดบล็อกทุกบล็อกได้และเปิดเพียงแค่ปุ่มนะครับผมเรื่องจะทำแบบนั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้กดไลค์คลิปนี้คนเดียวสำหรับความเหลี่ยมใช่เหลี่ยมแล้วกด Subscribe ผู้หน้าสูง2ล้านซับสไครบ์เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชาบนะครับนี่กับพิฟชาบแล้วก็พิฟแฟมและน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนครับซึ่งในวันนี้นะครับผมนะเราทำการเล่นแมคครับแข่งหาปุ่มกันไปพี่นะซึ่งการแข่งหาปุ่มในวันนี้นะครับผมเราจะทำการแข่งขันหาปุ่มใช่อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันมีอยู่หลายด่านมากเลยนะครับผมนะเราแข่งหาปุ่มกันครับใครหาปุ่มได้เจอคนแรกทุกคนนะแล้วก็แบบได้คะแนนเยอะสุดอะไรเงี้ยไปพี่เราคนนั้นก็จะเป็นคนชนะไปเลยพี่นะและคนที่ชนะเอางี้ดีกว่าพี่ใครแพ้เสียร้อยนึงไปพี่เอ้ยเฮ้ยร้อยเลยเออตายแล้วก็คือแบบของ VBF ของ VBF เนี่ยเขาเสีย 5,000 6,000 ใช่ป่าวของเราไม่เอาทุกคน100เดียวพอตังค์กูไม่มีเอ้ยงั้นผมได้1ปุ่มแล้วดิเอ้ยไหนๆๆๆๆๆนี่เนี่ยตายแล้วเฮ้ยเออเอาไหนๆๆๆกดเลยไอ้นั่นน่ะกดเออเอากดดิครับหลบหน่อยเดี๋ยวผมครับหลบแล้วครับหลบแล้วครับนี่เช็ดเจอเนี่ยพี่เจกลุ่มแล้วพี่เจกลุ่มแล้วเนี่ยใช่โอ้พี่กูก็เจอไอ้สัตว์ไอ้ใครไปเจอมาเฮ้ยมันง่ายเกินไปไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้เราเหมือนเราอยู่ในเขาวงกลมหรือเปล่าทุกคนก็ว่าไอ้ตอนนี้ไอ้ทามเจอปุ่มหนึ่งใช่ป่ะต่อไปก็พี่เฟรมเจอใช่ป่ะเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วนี่เออไม่เกี่ยวคนกดก่อนได้เอางี้ไอ้ทามเจอหนึ่งพี่เฟรมเจอหนึ่งผมเจอหนึ่งไปเอาแค่ใครกดได้เลยเว้ยไม่ต้องเจอแล้วใครกดให้ปุ่มก็ได้ปั๊บเลยทุกคนนะโอเคเฮ้ยร้อยหนึ่งว่ะเออเอาตอนนี้ได้ไม่มีตังค์คือแบบเขาเรียกว่าช่วงนี้นะครับผมก็แบบว่าไม่ได้แบบบ้านรวยขนาดเจอไอ้ทามที่สองทุกคนไอ้ทามที่สองใช่ป่ะเอาปุ่มมาเออเฮ้ยเอ้ยปากกลัวทำปากกลัวเออพี่เฟรมตอนนี้ยังคนละสองคนละสองแล้วตอนนี้คนละสองแล้วนะทำเป็นคนละเออผมสามคนผมสามแล้วผมเจอแล้วนี่เจอแล้วเหรอไหนทำที่เกิดคะแนนแล้วไงทำที่เกิดคะแนนแล้วตอนนี้สามพี่เฟรมสองทำได้สามหรอเออดูใช่เพราะกูได้เท่าไหร่นะกูได้3ป่ะนี่เจอแล้วใครบอกพี่ผมเจอทั้ง5เออแบบดูไว้นะเนี่ยเอ้ยก็ให้มึงดูไว้เหรอวะเออให้มึงดูไว้พี่ให้มึงดูไว้นะพี่นะเฮ้ยไหนๆปุ่มผมพยายามมานานเออไหนเฮ้ยให้มันติดไฟป่ะผมไปจบติดเจอแล้วโอ้ยผม4แล้วทุกคน4แล้วทุกคนโอ้เป็นไรโอ้เจอปุ่มเยอะมากเลยโอ้ผมเจออีกแล้ว5แล้วทุกคน5แล้วอีซี่น้องครับอีซี่ไอ้เหี้ยตีกันไม่ได้ผ่านกันได้เดี๋ยวผมกดแล้วไอ้ทำอะไรทำอะไรผม4ผม5กู5ผม5ทุกคนนับน้องดูไว้นะน้องๆเฮ้ยยังดึงอยู่ที่ไหนอ่ะคงต้องหารู้สินะเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าเราต้องหาสักอย่างนึงที่มันเหมือนแบบเป็นเอาไว้ทำการวางพี่เจอปุ่มละเฮ้ยไม่ตัดหัวแล้วก่อนไอ้ที่แย่ห้าผมปุ่มอยู่ที่ผมอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยผมห้าแล้วนะผมห้าแล้วอะไรวะพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เฟรมเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องปากกลัวอันนี้ต้องปากกลัวปากกลัวอีกแล้วเหรอเฮ้ยเถอะมันต้องไปดีโอ้ยแปลว่าตกปุ๋ยโอ้โอ้เออทุกคนผมขโมยปุ๋ยพี่เฟรมมาน้องดูไปนะโอ้ยเฮ้ยมันยากว่ะดาเดี๋ยวมันยาวทุกคนว่ามันเป็นแบบปลากัวแท้ที่เป็นแบบผาปุ๋ยแล้วโอ้เลยวะตั้งสมาธิเล่นแล้วไอ้แบบปลากัวปะเนี่ยเราแบบปลากัวปะเนี่ยเราอ่ะพี่เฟรมเขากดปะฮะยังไม่กดยังไม่ถึงวะเฮ้ยพี่เฟรมเขาผ่านไปได้ไงวะน่ะแน่นอนคนแบบคนละฝีมือคนละอย่างครับเอ้ยพี่เฟรมปุ๋ยเจอปุ๋ยยังปุ่มอยู่ไหนวะนี่เลยเจ็ดเจ็ดแล้วครับน้องๆเจ็ดแล้วครับน้องๆนะเหมือนว่าโอ้มีปลาเต็มเลยแฮนในนี้ไม่ใช่เออเอ้ยผมว่ามันต้องหลอกแน่เลยมันต้องอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยทุกคนผมมีความเชื่อว่ามันต้องอยู่ข้างนอกเว้ยปุ่มอ่ะนี่มันจะไปอยู่ไหนทุกคนคิดดูดินอกพี่แฝงนอกมันอยู่ไหนวะพี่รู้ว่าพี่ผมก็หาไม่เจอว่ะพี่เฮ้ยมึงเห็นอยู่คนเดียวอ้าวเฮ้ยผีหลอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยวิญญาณ ABCนิมมอนบุคคาวิญญาณเลยเนี่ยผมบ้านะในหีบมันมีแล้วพอทำ
ต้องมีอะไรสักอย่างเจอดินี่ไงเช็คเราหาไม่เจอได้ไงเราสามารถวางวันพีซมารีนได้เช็คมีฟอร์เลเตอร์ท่านผู้ชมทุกคนผมขออนุญาตทำการตามหาก่อนฮะนี่มันบ้านคุณยายแกนนี่ป่ะเนี่ยป่าเอ้ยเจ้าปุ่มไหนไหนโอ้อยู่ในเต้าเผาเลยเนี่ยบอกว่าสามารถวางให้บนบล็อกออฟโคได้ทุกคนก็คือว่าเราต้องวางนี่ที่มันเป็นแบบบล็อกโคอะบล็อกโคยังยอมยังยอมยังเจ้าเฮ้ยมันรู้อ่ะคือผมแกะท็อตได้จากด่านเมื่อกี้ไงเออแล้วผมก็ได้ท็อตมาทุกคนเจอปุ่มแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าเราโกงอ่ะสแตมป์เราโกงยาวๆเลยดูดิเฮ้ยอะไรวะไอ้อะไรวะทุกคนไม่ใช่เหรียญน้องดูไว้นะไม่น้ำมันเขาบอกด่านนี้ด่านอะไรด่าน20ดิโอ้ผมผ่านแล้วทุกคนดูดิเออใครเป็นคนสร้างแกรนนี่เฮาส์จะรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เราไปทางไหนอะพี่เฟรมเอ้ยเขาบอกเขาถามว่าใครเป็นคนสร้างไอ้บ้านเอ้าเอ้าด่าน20ใช่ไหมโอเคโอ้ทุกคนผมก็เจอไป9ปุ่มนะครับน้องๆครับเอ้าเอ้าเอ้ยเข้าใจแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรใครคือผู้สร้างเหรอเออใครคือผู้สร้างนี่เลยเอาเดี๋ยวดิกดคนละอันกดคนละอันไปเลยซุ่มเอ้ยนั่นแหละอันแรกเจอแล้วไปเจออันแรกแล้วพี่กดดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่างน้อยตอนนี้ผมได้สูงสุดผมได้9อันต่อไปคืออาร์เวลต่อไปคืออะไรต่อไปเหรอนี่งานอ้าวเอาฆ่ากูไปเนี่ยอันนี้กันตายหมดเลยเออต้องไปใหม่หมดเลยเหรอใครบอกใครบอกทีวีป่ะเออใครซื้อวะใครซื้อวะเฮ้ยสวยมาครับน้องๆอันนี้ขนาดนี้คืออะไรโอ้ดอปเปอร์เหรอโอ้แล้วเราต้องกระโดดลงไปเว้ยเหมือนดอปอ่ะเออโหดอปเปอร์ธรรมดาไม่ชอบให้กูเล่นอะไรที่มันยากเราไปยังไงต้องไปยังไงวะเนี่ยเอ้ยไปได้แล้ววะใครบอกพี่ไปได้แล้ววะใช่เหรอนี่เดี๋ยวดูพี่ไว้นะโอ้โหโชว์ดิแฟมโชว์ดิเออโชว์ให้เด็กมันดูดิพี่นี่แมปหาปุ่มจริงป่ะทุกคนโอ้เอาเรื่องว่ะพี่เฟรมโอ้ยมาว่ะเออนี่แมปหาปุ่มจริงป่ะเนี่ยเราอ่ะไปเร็วโอ้ยอะไรวะพี่โอ้โหปุ่มหลอกใช่เหรอก็มีปุ่มหลอกเนี่ยแหละอะไรก็ปุ่มหลอกพี่โคตรแย่ปุ่มหลอกคืออะไรพี่แบมเอ้ยบอกไม่ได้เอ้ยบอกไม่ได้ครับผมบอกทำไมวะแล้วมันโดนคิดนานจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนตายเฮ้ยปุ่มหลอกเฮ้ยนี่ไงปุ่มนี้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเลยไม่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องไปหาปุ่มก็คือว่าเราอ่ะมาถึงจุดนี้ใช่ป่ะต่อไปเข้าไปคือเราต้องไปหาปุ่มเว้ยก็คือปุ่มไหนสองทางตอนนี้คุณสามารถผ่านด่านดับเบิ้ลแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องไปหาปุ่มแล้วแล้วปุ่มอยู่ไหนไม่รู้เว้ยนี่คือประเด็นไงประเด็นคือผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มอยู่ไหนเว้ยทุกคนเหมือนว่าเราต้องไปหาของมาก่อนอ่ะเอ้าอยู่ข้างบนเหรอเออเนาะไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมฆ่าตัวตายก่อนดีกว่าทุกคนน้องๆครับเดี๋ยวเบ้จะพาน้องๆไปแบบโชว์เทพน้องๆนะพี่ไม่อยากจะโม้หรอกสเต็ปพี่มันสเต็ปอัพจัดๆอ่ะนะชุบมีอะไรแปลกๆไหมไม่น่าจะมีนะพี่นะมีอะไรแปลกๆหรอไม่มีคิดไปเองคิดต้องดูแต่ละชั้นดีๆต้องดูแต่ละชั้นดีๆใช่ทุกคนผมว่าต้องดูแต่ละชั้นดีๆอ่ะเพราะว่าแบบบางทีมีอาจจะมีปุ่มหลอกอยู่แถวนี้ก็ได้นะใหญ่แมงมุมอย่าบอกนะว่าตรงนั้นคืออะไรปุ่มเฮ้ยถ้าไปใหญ่มุมก็แปลว่ามันต้องมีปุ่มดิถูกป่ะถูกป่ะไอ้แหน่ไปเจอปุ่มแล้วนะไม่แบบไหนไม่บอลไอ้บอลไหนวะปุ่มอยู่ไหนผมเจอไอ้บอลเฮ้ยไอ้บอลขัดขวางกันนะบอลผมก็ขัดขวางพวกพี่เอแกล่ะมันเป็นเขาวงกตเว้ยใช่เหรอเจอปุ่มเจอปุ่มน้องเจอปุ่มเขาบอกว่าปุ่มสามารถวางบนคอเบอร์สโตนได้ต้องหาคอเบอร์สโตนแล้วหาเนี่ยคอเบอร์สโตนใช่เหรอไหนเนี่ยอย่างเนี่ยคอเบอร์สโตนจะวางปุ่มตรงไหนตรงส่วนไหนของคอเบอร์สโตนนี่ก็ประเด็นวิ่งหาไปหาทุกคนวิ่งหาอะไรที่มันแปลกฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ใช่เอ้ยนี่ไงคอเบอร์สโตนนี่ไงนี่สิบแล้วทุกคนสิบแล้วครับไปแล้วน้องอยู่แล้วตอนนี้ยาวโอ้ระดับพีนี่10แล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อแล้วไหนอะไรอันนี้อะไรเดือดขนาดนั้นแน่นอนพี่ผมแบบเอ้ยเจอปุ่มแล้ว
โอ้ปุ่มแม่งอยู่ทุกกล่องเลยบ้าปุ่มแล้วจะปุ่มเหมือนกันไปแล้วไปแล้วปุ่มไม่ตายแต่โอ้ไม่มีสักปุ่มเลยตายเถอะจ้าเจ๊ปุ่มมาจ้าเจ๊ปุ่มเอ้ยเอ้ยเราเจอผมกูเจอที่วางที่เอาไว้ปางปางว่ะอุ้ยเอ้ยนี่ไงระเบิดเลยเออแล้วจะวางแล้วจะวางไงมันต้องมีปุ่มที่วางมันไปล็อกได้ดิถูกป่ะปุ่มไหนวางมันไปล็อกได้อะทำดูดิปุ่มวางเบสล็อกอยู่กับผมไอ้เย้ยเลี่ยมไม่ดำไม่ดำไปก่อนคุณหน้าอะไรกดดีกดดีผมดำแล้วตอนเนี้ยเอ้ยใครน้ำผมสิบแล้วคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ครับใช่เหรอผมสิบจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะคุณมันแค่เจ็ดคุณทำใช่เหรอผมแปดแล้วรอบก่อนไงอ้าผมสิบบาททำไมอ่ะผมไม่สนนะพี่เฟลเท่าไหร่นะพี่สามเอ้ยผมเยี่ยมคนสิบเอ็ดผมสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วทุกคนสิบเอ็ดละเอ้าที่ไหนเนี่ยไม่มืดเลยอ่ะโอ้ที่นี่โหมืดมากที่นี่มืดเลยทุกคนเอาไงดีตกลงนี่คือเอ้าเฮ้ยต้องปากกลัวอันนี้เออจะปุ๊บละโอ้ทุกคนครับทุกคนปากกลัวทุกคนดูไว้ทุกคนดูไว้นะครับผมได้12แล้วทุกคนคือแบบหาปุ่มได้เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผมนะก็คือเล่นมาจนเยอะแล้วจนแบบมันชำนาญจนชินนะทุกคนชำนาญจนชินเลยว่ะเออเนี่ยก็แบบหาปุ่มอะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเว้ยพี่ลองปากกลัวดีกว่าลองปากกลัวดีกว่าแต่ขึ้นไม่ได้เลยนะไอ้ยักษ์แม่ปากกูไอ้แม่พี่เปย์มาดิเปย์มาดิไปได้ป่ะถึงจะไปได้พี่แล้วกูกระโดดเพื่ออะไรโอ้เออเอาชิดเออไปต่อไปเราไปดิเออไม่ได้ไม่ได้ว่ะทุกคนก่อนเลยทุกคนขึ้นไม่ถึงมันจะอะไรมาแล้วยากจัดยากจัดไปแล้วเอ้าล่วงโอ้บอกเลยว่ายากจริงเว้ยทุกคนนะยังไม่ได้โอ้อะไรวะเนี่ยไปทำขึ้นได้ปะฮึโอ้อันนี้ต้องมีชาร์จดีกว่าเดินไปแม่ทำไมมันยากขนาดนี้วะทุกคนเอาใหม่ไม่มันต้องใช่อ่ะพี่ใช้สมองนี่สมองพี่เฟรมลองใช้สมองนี่สมองเผื่อสมองพี่จะแบบเออพี่ลองใช้สมองหน่อยนิดดิแล้วมึงนะผมรู้แล้วผมรู้แล้วอะไรอะไรวะปรับมาคืนก่อนอือหือต้องนอนเหรอลองดิไอ้น้ำกดออกกดออกออกดิออกดิเอ้ยไม่ได้วะนึกว่าแบบเวลาที่กดออกคืนแล้วก็แบบว่ามันจะทะลุไปอีกฝั่งไม่ใช่หรือวะไอ้มึงลองดูในตัวดิว่าเผื่อมีอะไรกูว่าทุบแม่งเลยตรงนี้น่าจะต้องนอนเหรอพี่น่าจะต้องนอนว่าด่านมันแมปเล่นคนเดียวนี่หว่าแมปอย่างเงี้ยด่านนี้มันไม่มีทางที่เราควรจะมันไม่มีทางที่เราจะไปได้เลยทุกคนดูดิเนี่ยว่าเรากดเลยดีกว่าสวยนี่ครับน้องๆคือแบบว่าปุ๊บพี่เนี่ยมันเก่งเกินเรื่องหาปุ่มนะคือแบบไม่ได้ปุ๊บพี่เด็กผมคนเดียวดีกว่าทุกคนเฮ้ยผมด้วยผมก็สิบกว่าเลยนะเอ้ยคุณ10กว่าอะไรแต่ตอนแรกคุณบอกเท่าไหร่ตอนแรกคุณบอกคุณได้8เสร็จแล้วคุณกดไปอีกปุ่มเดียวคุณก็ได้10ได้ไงครับมันต้อง9ดิ9เหรอเอ้ยพี่เฟมดูผมมา13ของแท้ไม่โกงแล้วพี่เฟมเท่าไหร่พี่เฟม1พี่3เออไอ้3อ่ะมันแย่งพี่เยอะโอ้ถ้าไม่มีพี่ด้วยเองไม่เห็นกันได้จริงใช่ด้วยไม่เว้ยขโมยของพี่เฟมมาเยอะไงขโมยผลงานมันต้องลงไปข้างล่างว่ะใช่ลองต้องหาทางลงไปไหนเดี๋ยวไปจุ๊บเจ็บปวดเลยโอ้สี่ทุกคน14แล้วโอ้โหโอ้ตกกระโดดเลยจะให้กูกระโดดเลยยากขนาดนี้บ้าว่ามันต้องมีสักจุดนึงแหละที่มันบั๊กได้คิดไม่ออกมันก็ต้องโดดเออเอาจริงนะผมว่าแบบหลังๆเนี่ยมันเป็นกระโดดอย่างเดียวเลยผมว่ามันไม่ดุตรงที่มันเป็นกระโดดเว้ยน้องๆนะคือพวกพี่เนี่ยไม่ได้เทพกระโดดกันน้องๆเข้าใจใช่โอ้ไปงั้นเราจบแค่นี้ก่อนไหมก็นับคะแนนเลยดีกว่าพี่ผมว่ามันหลังๆไม่เริ่มไปกระโดดแล้วก็คะแนนนะครับทุกคนครับก็นับไปแล้วน้องๆว่าแบบที่หนึ่งกับพี่เหมือนเดิมอะครับเสียใจจริงๆเสียร้องร้อยนึงให้ตายพี่แฟมโอนมาพี่โอนมาร้อยนึงโอนมาร้อยนึงไอ้ท้าวเลยโอนมาเลยไอ้ท้าววอลเล็ตมาพี่เขาติดไว้ก่อนได้ไหมยังไม่บีคนละร้อยอะเคลียร์ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาเลยนะครับผมนะพี่แฟมว่าไงรู้ป่ะทำไมผมหาปุ่มง่าย
ทำไมวะพี่รู้จักคำว่าเอ็กเลว